่ทราบแบล็คพิงค์ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกเข้าชิงรางวัลระดับโลกยังคงเดินหน้าทุบสถิติอย่างต่อเนื่องสำหรับไอดอลสาวลิซ่าวงแบล็คพิงค์ล่าสุดพาเพลงลาลิสาโซโล่เดี่ยวครั้งแรกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เป็นศิลปินเดี่ยวเบอร์แรกของวงการเคป๊อปที่ได้เข้าชิงเบสเคป๊อปในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง MTV Video Music Awardและนอกจากรางวัล Best K-pop แล้วลิซ่ากับวง Blackpink ยังได้เข้าชิงในสาขารางวัล Best Metaverse Performance ด้วยสามารถร่วมลุ้นรางวัลไปกับลิซ่าได้ในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Award 2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29สิงหาคม2565จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ